สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเรา2คนนะคะในช่วงกวักหุ้นนั่นเองค่ะวันนี้วันอังคาร2กรกฎาคมต้นเดือนแล้วเนาะพี่แบงค์เวลาผ่านไปเร็วมากเลยเข้าเดือนที่7จะสิ้นปีแล้วจะสิ้นปีแล้วนะเร็วมากเลยเดี๋ยวนี้ก็มีทั้งเหตุการณ์ทางด้านเศรษฐกิจเหตุการณ์ทางด้านการเมืองก็ยังเยอะแยะน่าติดตามมากเลยพี่ฝนยังตลบอยู่เลยเมื่อวานแถลงกันแล้วแถลงกันอีกว่าใครจะนั่งตรงไหนแย่งกันอยู่เลยเนาะก็มีหลายคนก็ออกมาซ้ำว่าโหไม่มีใครพูดถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่ตัวเลขส่งออกไม่ดีตัวเลขท่องเที่ยวยังไม่ไปไหนค่ะแย่งกันกระทรวงนั้นกระทรวงนี้เนาะยังวุ่นวายกันอยู่ยังไม่จบนะแต่ว่าตลาดหุ้นไทยบ้านเราก็ไม่ได้กระทบนะเมื่อวานก็ยังบวกได้อยู่ 10.57.68,000 กว่าล้านบาทเก่งเหมือนกันนะนี่ถ้าสมมติว่าสถานการณ์ดีๆนะนุ้ยนะคงไปเยอะกว่านี้ 1,800 โอ้ย 1,800 เลยเหรอเขาว่ากันรอตอนนี้ส่วนใหญ่ก็น่าจะอิงกับปัจจัยต่างประเทศแล้วเนาะใช่เพราะประชุม G20 ก็จบไปแล้วก็เจอกัน2ผู้นำระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็การเจรจาก็มีทิศทางว่าจะดีขึ้นนะมีการเจรจาเป็นบวกขึ้นเดี๋ยวลุ้นดูวันนี้พี่แอบไปดูของโบกกรุงศรีก็บอกว่าตลาดวันนี้คาดว่าจะแกว่งตัว 1,730 ถึง 1,750 โดยแม้ว่าตลาดยังละได้แรงหนุนจากฟันโฟต่างชาติที่ไหลเข้าต่อเนื่องเขาบอกว่า Net Buy 5.1 หมื่นล้านตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วก็คาดการว่าเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อรับมือเศรษฐกิจที่ชะลอตัวรวมไปถึงการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่เราคุยกันไปเนี่ย มีความคืบหน้าไปมากอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดสหรัฐเตรียมปรับขึ้นภาษีนำเข้าจาก EU จำนวน89รายการวงเงิน 4,000 ล้านเหรียญส่งผลให้มีความกังวลต่อเทรดวอร์ยังไม่จบประกอบกับแรงขายระยะสั้นตามสัญญาณเทคนิคโอเวอร์บอทซึ่งยังเป็นความเสี่ยงที่จะกดดันให้ดัชนีมีความผันผวนถ้าวันนี้ก็ยังขึ้นได้แต่ว่ายังไปไม่ไกล1730เมื่อวานปิดที่1740ใช่ไหมบวก1730 1750ก็ประมาณบวกลบ10จุดค่ะส่วนฝากฝั่งทางด้านบริษัทพี่แบงค์วันนี้เขาก็มองว่าเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ย จะแกว่งตัวออกข้างจนถึงพักตัวนะคะเขาให้แนวต้านไว้ที่1750จุดแล้วก็แนวรับไว้ที่1735จุดนั่นเองนะคะแล้วเขามองว่าวันนี้กลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มปิโตรเนี่ยจะได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะ โดยกลยุทธ์เขาก็แนะนำไว้ว่าให้เลือกหุ้นที่ราคายังปรับตัวน้อยกว่าดัชนีตลาดโดยรวมนั่นเองนะคะหุ้นที่เอาเพอร์ฟอร์มก็เรียกได้ว่ามีความเสี่ยงต่อแรงขายทำกำไรระยะสั้นนั่นเองนี่ก็มุมมองจากบลอยหยุนต้าก็ให้หุ้นเก็งกำไรไว้นะคะ PSL Robin CPF แล้วก็ตัวของ SCC นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้ก็มาลุ้นกันว่าตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่เมื่อวานข่าวใหญ่เห็นเพื่อนๆนักข่าวหลายคนนะไปนี่ทำข่าว SCB ใช่ไหม SCB ราคาก็ขึ้นมาเยอะนะพี่ไทยพาณิชย์ขายธุรกิจประกันชีวิตเกือบแสนล้านอ่ะ 9.27 หมื่นล้านนอกจากนี้ก็ได้กำไรประมาณ 40,000 ล้านอย่างเขาบอกนะแล้วก็ยังคงทำหน้าที่ในการขายผลิตภัณฑ์ต่อไปอีก15ปีขายได้เงินก้อนแล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการขายอีก15ปีก็เมื่อวานนี้คุยกับทางด้านพี่ออยจากฟินแลนเซียไทยละเขาก็แนะนำหุ้นตัวนี้เหมือนกันนะพี่แบงค์ SCB เนี่ยว่ายังสามารถที่แต่เมื่อวานนี้มันทะลุเป้าไปแล้วที่เขาให้ไว้เกินเป้าไหลโบกให้ไว้นั่นเองนะคะมาแรงเลยทีเดียววันนี้ก็มาดูว่าเมื่อวานปล่อยไอ้หุ้น16 SP วันแรกใช่ไหมปล่อยผี16 SP วันแรกก็มีหลายตัวนะก็โอเคนะก็ไม่เลวร้ายเท่าไหร่เท่าที่ดูแต่บางตัวก็นิ่งๆไม่แน่ใจว่าพี่นักลงทุนมีไอ้หุ้นผีอันนี้อยู่ในพอร์ตบ้างหรือเปล่าคะพี่16หลักทรัพย์บ้างค่ะเมื่อวานนี้ก็เริ่มเทรดกันไปละก็อยู่ไม่กี่วันนะเดือนหนึ่งให้โอกาสเดือนหนึ่งค่ะใครที่มีของที่ติดไว้ก็อาจจะได้มีโอกาสที่จะปล่อยออกจากภาระจะปล่อยได้ไหมแต่ว่าคนที่ยังไม่มีก็เนาะดูก่อนดูท่าทีก่อนละกันนะคะเดี๋ยววันนี้วันอังคารเดี๋ยวรอพี่บ๊วยแป๊บหนึ่งนี่นี่โอ้โหดูดิมี16รายชื่อที่เราคุ้นเคยกันก็จะมี iFed ใช่ไหมครับเอิร์ธไง
โปรใช่โพล่านี่ก็จะอาจจะดินบ่อยนึง A5 นี่เรามีสกู๊ปไงเมื่อวันก่อนเมื่อวานเราก็เปิดไปเพราะว่าสกู๊ป16ตัวใช่ไหมก็มีใครสนใจก็ไปดูย้อนหลังได้ใช่แล้วค่ะในเพจของ Business Live and Life นั่นเองนะจ๊ะโอ้ยวันนี้เราน่าจะมีข่าวร้ายเพราะเมื่อเช้าฟังข่าวน้ำมันขึ้นคาดว่าวันนี้คาดว่าจะมีการปรับเยอะคือประกาศเย็นนี้ก็มีผลพรุ่งนี้5:00เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้รีบไปเติมด้วยกันเดี๋ยววันนี้รอดูแล้วกันโอเคตอนนี้สายพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับทางด้านคุณพมรสุวรรณสาครกุลนะคะผอ.ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบล.เคที ซีมิโก้ค่ะสวัสดีค่ะพี่บวยคะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บวยวันนี้อยู่2คนครับพี่ครับคนเลยสวัสดีครับคุณแบงค์แล้วก็คุณนุ้ยด้วยนะครับครับผมวันนี้มาลุ้นพี่บวยเมื่อวานบวกไป10จุดนิดๆมาลุ้นต่อวันนี้จะเป็นยังไงบ้างไปดูทีเฟกกันก่อนไหมได้ทีเฟกพี่ปวยมองไงบ้างครับก็จริงๆเช้าเนี้ยตัว S5U19เนี่ยนะครับก็เปิดลงมาหน่อยนะครับอยู่ประมาณลบไปประมาณ3จุดซึ่งจริงๆก็เป็นไปตามคาดนะครับเพราะว่าจริงๆเมื่อวานเนี่ยมีการปรับขึ้นไปนับตัวของ Safety เนี่ยขึ้นไปใกล้แนวต้านสำคัญตรงบริเวณ 1,166 จุดนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นไฮเดิมของช่วงเดือนกันยาปีที่แล้วด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยพอขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วถ้าเราไปดูอินดิเคเตอร์เนี่ยก็บ่งชี้ภาวะที่ค่อนข้างที่จะโอเวอร์บอทมากเหมือนกันนะครับก็น่าจะมีแรงขายทำกำไรออกมาแต่ว่าสัญญาณหนึ่งที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือตัวของนักทุนต่างชาติเองเนี่ยนะครับที่มีการขายสุทธินำออกมาเมื่อวานเนี่ยนะครับ 20,000 กว่าสัญญานี่ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าแม้ว่าเขาซื้อหุ้นต่ออีก 4,000 ล้านบาทเนี่ยแต่ว่าการที่ทุกๆครั้งที่มีการช็อตออกมาเกิน 20,000 สัญญาเนี่ยนับส่วนใหญ่วันถัดมาเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันที่เซตอินเด็กซ์อาจจะมีการปรับตัวลงนะครับครับครับเซตปรับตัวลงเพราะฉะนั้นวันนี้พี่จะแนะนำคนที่มีสถานะอยู่และยังไม่มีสถานะยังไงดีคะจริงๆแล้วตามบทวิเคราะห์ที่เราให้นะเราให้ take profit ตรงช่วงบริเวณ 1,162 แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้เทคเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าถ้าทุนค่อนข้างต่ำเนี่ยน่าจะตั้งในส่วนของเทลลิ่งสต็อปไว้นะครับก็คือเป็นการล็อกกำไรเช่นถ้าเรามีฐานต่ำเนี่ยนะครับตรงบริเวณ1140ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จุดที่เราควรจะตั้งจุดล็อกกำไรเนี่ยก็คงตรงโซนบริเวณ 1,150 ครับผมว่าก็เป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะช่วยล็อกกำไรได้ถ้ามีการไหลลงมาค่อนข้างเร็วนะครับอ๋อครับโอเคค่ะเอาละทีนี้เซตราคาพี่ป่วยครับก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วมุมมองช่วงสั้นเนี่ยก็น่าจะเข้าสู่โหมดการพักฐานบ้างนะครับเพราะเท่าดูเนี่ยเมื่อวานมีการเปิดแก็บขึ้นมานะครับแล้วก็ไปทำไฮตรงแถวๆบริเวณเกือบ 1,750 นะครับแต่ว่าถ้าพักลงมาเนี่ยอาจจะลงมาปิดแก็บล่างนะครับตรงบริเวณ 1,735 แต่ก็มองว่าพักฐานไม่น่าเยอะนะครับแล้วน่าจะเป็นการลดความร้อนแรงช่วงสั้นแล้วก็เป็นการไซด์เวย์ออกไปมากกว่านะครับครับครับเป็นไซด์เวย์ออกข้างนะพี่บวยนะครับครับก็จริงๆแล้วเป็นการลดความร้อนแรงนะครับในช่วงสั้นๆนะครับคือจริงๆเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยต่างชาติมีการสะสมลองสุทธิมา 77,000 กว่าสัญญาส่วนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะมีการออฟเซตออกไปตอนช่วงที่ S0M19 เนี่ยมันหมดอายุลงไปนะครับสิ้นเดือนที่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับบางส่วนเนี่ยอาจจะมีการโลเวอร์มาด้วยซึ่งเขาอาจจะมีการเทคโปรฟิตตรงในส่วนที่เขามีการโลเวอร์มานะครับครับครับค่ะแล้วนี้จะแนะนำพี่ๆนักลงทุนยังไงดีคะเซตออกข้างแบบนี้จริงๆแล้วผมมองว่าการย่อตัวลงมาคงต้องตามดูว่าจะมีสัญญาณการพักตัวแรงๆไหมแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นจังหวะรอเปิดลองข้างล่างได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าต้องตามดูว่าการพักฐานเนี่ยจะลงลึกแล้วก็ลงมาตั้งหลักที่จุดไหนเพราะว่ายังมองโครงสร้างระยะกลางเนี่ยก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับครับก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ขาขึ้นอยู่นะคะใช่ครับแต่เป็นการพักตัวบ้างหลังจากขึ้นมาแล้วพี่บวยนี่ก็หมดไตรมาส2ไปแล้วใช่ไหมไตรมาส2ก็หมดไปแล้วนี่ก็เริ่มเข้าสู่ไตรมาสที่3แล้วพี่บวยทั้งนี้หุ้นกลุ่มไหนยังไงดีครับช่วงนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยมอง
ในส่วนของหุ้นในกลุ่มพลังงานถือว่าค่อนข้างเด่นอยู่พลังงานเด่นอยู่นะครับครับจริงๆแล้วถ้าเราดูเนี่ยนะครับในการประชุมวันแรกของกลุ่มโอเปกเนี่ยมีการเห็นพ้องการขยายการปรับลดกำลังการผลิตออกไปอีก9เดือนนะครับก็คือไปสิ้นสุดช่วงเดือนมีนาปี2020เลยนะครับตรงนี้เนี่ยในการประชุมวันนี้นะครับก็คาดว่าน่าจะรับการสนับสนุนจากกลุ่มนอนโอเปกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไปบวกกับในเรื่องของความตึงเครียดของสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยที่ผ่อนคลายลงนะครับเพราะว่าเราเห็นสัญญาล่าสุดเนี่ยพร้อมกับมาพูดคุยกันรอบใหม่แล้วนะครับวันนี้ก็น่าจะหนุนทำให้ภาวะน้ำมันเนี่ยอยู่ในราคาที่สมดุลมากขึ้นนะครับถ้าเกิดยืนได้เนี่ยก็มองว่าตัวของน้ำมันดิบราคาน้ำมันดิบที่ไนซ์เบดเนี่ยก็นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะเลี้ยงตัวแถวๆนี้ครับตรงแถวๆบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วันตรง59ถึง60เหรียญได้นะครับวันนี้ก็น่าจะดีต่อหุ้นในกลุ่มน้ำมันอย่างตัวของ PTT แล้วก็ PTT EP ได้นะครับก็มองว่าน่าจะเด่นกว่านะครับครับ59ถึง60เหรียญประมาณนี้นะทุกคนนะแต่เมื่อเช้าผมดูสถานการณ์ข่าวแล้วบ้านเราวันนี้ราคาน้ำมันขายปลีกอาจจะมีแนวโน้มปรับพี่บ๊วยพอราคาน้ำมันก็เริ่มมีการขยับขึ้นมาใช่คราวที่แล้วก็เพิ่งปรับไป40สตางค์วันนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะอีกสักกี่สตางค์ครับโอเคแล้วการเมืองเป็นไงบ้างพี่บ๊วยมีผลมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าครม.ก็ยังไม่ได้ดูท่าทางยังไม่ลงตัวเลยว่าใครจะนั่งตรงไหนครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีการยืดเยื้อออกไปเนี่ยนะครับผมมองว่าก็อาจจะส่งผลทำให้เงินที่เคยไหลเข้ามาเนี่ยอาจจะมีการชะลอได้ครับนะครับก็เดี๋ยวจะต้องตามดูในส่วนของประเด็นเรื่องของการเมืองนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจริงๆแล้วอีกประเด็นหนึ่งคือทางส่วนของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีการยื่นเรื่องไปทางประธานสภาผู้แทนนะครับในเรื่องส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส.ส.ฝ่ายค้าน33คนที่เข้าข่ายถือหุ้นสื่อใช่ไหมครับพี่นะครับจริงๆเรื่องหุ้นสื่อเนี่ยนะครับก็ต้องตามดูว่าศาลจะมีความเห็นออกมายังไงด้วยครับนะครับถือหุ้นสื่อบริษัทนั้นทำธุรกิจจริงหรือไม่หรือว่าเป็นแค่วัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ใช่ไหมบุ้ยใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางสารรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีนะครับได้มีการรับเรื่องวินิจฉัยส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลที่ถือหุ้นสื่อจำนวน32รายแล้วล่ะครับแต่ว่ายังมีการอนุมัติยังมีการอนุญาตให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้นะครับแต่ก็ต้องรอดูคำตัดสินนะว่าถ้าเกิดผิดจริงเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อในเรื่องของเสถียรภาพของของทางรัฐบาลได้เหมือนกันครับครับผมครับตั้งแต่24มีนาใช่ไหมพี่บุ้ยมีสาพฤษภามิถุนากรกฎาร้อยประมาณ3เดือนเข้าไปแล้วนะถือว่าเป็นการยาวนานแล้วกลุ่มแบงค์ล่ะคะพี่บุ้ยมองไงบ้างเมื่อวานอย่างตัว SCB ก็บวกครับจริงๆตัว SCB เนี่ยถือว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีการเล่นข่าวกันค่ะมีการเล่นข่าวกันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับพอข่าวเมื่อวานเนี่ยเราจะได้ว่าหายเมื่อวานเนี่ยถูกไล่ขึ้นไปถึง146บาท50แล้วพอถูกเทคลงมาแบบนี้นะครับจริงๆแล้วลักษณะในช่วงสั้นเนี่ยตัวของ candle ตัวของ candlestick เนี่ยพอเป็นรูปแบบเปิดแกปขึ้นแล้วก็เป็นแท่งยาวแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่อาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะมีการพักตัวแถวๆบริเวณ140ได้อาจจะลงมาสร้างฐานใหม่ตรงบริเวณ138ถึง140นะครับก็ระวังเนาะวันนี้ครับถ้าเกิดใครสนใจอยากจะรอซื้ออยู่เนี่ยผมมองว่าโซนบริเวณแนวรับนะครับ138ถึง140เนี่ยน่าจะเป็นโซนที่น่าจะรอเข้าไปซื้อสะสมได้นะเพราะในช่วงสั้นเนี่ยมองว่าน่าจะถือว่ารับข่าวไปพอสมควรแล้วเหมือนกันครับค่ะพี่ก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าจะไปต่อไหวหรือไม่ไหวหรืออย่างที่พี่บวยบอกอาจจะต้องพักความร้อนแรงสักนิดหนึ่งใช่ไหมพี่บวยดูทองคำไว้หน่อยสิคะครับแล้วก็ส่วนของราคาทองคำเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงสั้นๆเนี่ยมีการพักฐานลงมานะครับก็ไฮรอบเนี่ยนะครับขึ้นไปค่อนข้างแรงนะครับไปไฮ1,438เหรียญก่อนที่จะพักลงมาครับการพักรอบเนี่ยไปสร้างฐานแถวบริเวณ1,380แต่ตัวเลขหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยคือตัวเลขของกองทุน SVDR GoShare เนี่ยก็ยังคงเดินหน้า
ก็บทองคำต่อเนื่องนะครับเมื่อคืนเนี่ยซื้อไปอีก6ตันเพิ่มการถือครองมาที่800ตันเนี่ยนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับแต่ว่าตัวของทองคำเนี่ยก็ต้องไปดูในเรื่องของดอลลาร์ด้วยนะดอลลาร์ช่วงเนี้ยดูเหมือนกลับมามีการกลับมาแข่งค่าขึ้นอีกครั้งนึงนะครับถ้าดอลลาร์กลับมาแข่งค่าในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะทำให้ทองคำเนี่ยยังอยู่ในช่วงการพักตัวออกด้านข้างอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยสัญญาณซื้อทองคำเนี่ยจะให้ดูที่ 1,400 เหรียญถ้าเกิดสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1,400 เหรียญได้เนี่ยสัญญาณซื้อรอบใหม่ถึงจะเกิดขึ้นครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังยืนไม่ได้ผมอยากให้รอก่อนรอก่อนนะครับแล้วถ้าหลุด 1,380 ถ้าใครอยากจะเทรดดิ้งช็อตเนี่ยก็ช็อตได้นะครับอาจจะมีกรอบล่างเนี่ยที่มองไว้เนี่ยเป็นแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย25วันตรง 1,360 ค่ะก็จะมีแกปอยู่ประมาณเกือบ20เหรียญนะครับถ้าจะเทรดดิ้งช็อตในช่วงสั้นๆแต่ว่าเล่นช็อตต้องไวหน่อยนะเพราะว่ายังมองว่าโครงสร้างการปรับขึ้นของราคาทองเนี่ยที่ทำไฮในรอบ 6-7 ปีเนี่ยน่าจะยังคงดำเนินขาขึ้นต่อไปก่อนนะครับต้องดูยืนเหนือ 1,400 เหรียญก่อนนะพี่บอยนะใช่ครับก็ยังไงตัวเลือกที่ดีนะครับก็ต้องย้ำว่าเป็นตัว Go Online Future นะครับครับซึ่งตัว Go Online Future เนี่ยจะไม่มีเรื่องของผลกระทบของค่าเงินบาทที่แข็งค่านะครับเพราะว่าช่วงนี้ค่าเงินบาทเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างผันผวนพอตัวเลยทีเดียวนะเมื่อวานเนี่ยแต่ 30.5 เลยนะฮะแล้วก็ดีขึ้นมาในช่วงเช้านี้36กว่านะครับทั้งทองทั้งค่าเงินบาทเมื่อวานทองรู้สึกปรับ7ครั้งนะพี่บวยนะใช่ครับประมาณ7ครั้งอ่ะโอเคตลาดก็เปิดแล้วพี่บวยล่าสุด 1,739.65 ลบไปเล็กน้อย 1.26 จุดด้วยกันนะครับก็อย่างที่พี่บวยบอกวันนี้น่าจะลดความร้อนแรงนิดนึงย่อออกข้างนะโอเคได้ครับพี่บวยครับขอบคุณครับพี่บวยครับครับสวัสดีครับคุณแบงค์คุณนุ้ยครับครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นพี่บวยนะครับคุณพมรสุวรรณสาครกุลนะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบริษัททรัพย์ KTC Simco ก็วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันต่อกับช่วงของหุ้นทิ่มตานะคะผมเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ